ไปที่อำนาจเจริญค่ะดูช่วงเวลาชุลมุนนะคะที่ตำรวจพยายามจะจับคนร้ายค้ายาบ้าปรากฏว่าเขาหนีไปได้ทันแล้วหนีโดยการที่ว่ายข้ามน้ำโขงไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเลยบุดวิดเลยนะคะเอาไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะไม้พายก็ไม่มีไปอย่างนี้เลยเอามือนี่แหละค่ะพายน้ำไปได้นะคะในที่สุดแล้ว2คนนี้หนีตำรวจภูธรชานุมานไปได้หวุดหวิดจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตบ้านคันสูงตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคือทางตำรวจภูธรชานุมานนะคะวิ่งไล่ยิงปะทะกับแก๊งค้ายาบ้าก่อนคนร้าย2คนพอทราบว่าเป็นตำรวจก็ชักปืนออกมายิงใส่เจ้าหน้าที่ก็ยิงตอบโต้เสียงปืนยิงตอบโต้กันปังปังปังอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมไปในคลิปหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะคนหนึ่งว่ายน้ำอีกคนหนึ่งขึ้นเรือไปส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่นี่ปลอดภัยทุกนาย สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยึดเป็นยาบ้าได้ 2,000 เม็ดนะคะรองผู้กำกับสภ.ชานุมานหัวหน้าชุดพันตำรวจโทเทศประชุมฉลาดบอกว่าการข่าวบอกมาว่า2คนนี้ค่ะเป็นชาวสปป.ลาวเดี๋ยวจะเอายาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าในเมืองไทยปรากฏว่าเจอจริงๆแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะคะหนีไปได้ส่วนลูกค้าคนไทยที่ซื้อทราบแล้วว่าเป็นใครกำลังรวบรวมหลักฐานขอออกหมาย